สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวแต่เสิร์ฟแบบหรูๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับข้าวผัดเนยกระเทียมไก่ย่างพริกขี้หนูค่ะคุณผู้ชมคะไก่ย่างนะคะมีสัก100ตำรับได้มั้งคะแต่ตำรับเนี้ยเก๋นะคะสีไม่ได้ออกเหลืองๆนะคะสีเป็นธรรมชาติของพริกค่ะพอเราโขลกพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปด้วยรับรองค่ะย่างออกมาเสร็จแล้วหอมรสชาติแซ่บค่ะข้าวผัดเนยกระเทียมอ่ะเดี๋ยวเราทำทีหลังคุณผู้ชมที่เสียเวลาต้องหมักไว้ก่อนน่ะนั่นก็คือไก่ย่างพริกขี้หนูพูดถึงไก่ย่างก็มีหลายตำรับนะคุณผู้ชมนะแต่ตำรับเนี้ยแบบย่างพริกขี้หนูอะค่ะคุณผู้ชมลองดูวิธีทำนะคะนี่เนื้อสะโพกไก่ติดหนังหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมในถ้วยนี้พริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำโขลกซะใช้พริกสุกหน่อยก็คือเม็ดแดงนะคะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี้ยเคล้าเก็บไว้ได้นะคะเป็นวันๆเลยขยำก่อนให้หอมกระเทียมพริกขี้หนูและพริกไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่ก่อนไงคะคุณผู้ชมความเผ็ดจะซึมเข้าไปเครื่องเทศจะเข้าไปในเนื้อไก่เห็นไหมคะพักไว้ก่อนก็ดีนะคะเสร็จแล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะใส่ลงไปนิดนึงน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใส่แล้วมีกลิ่นแต่ใส่เยอะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันจะทำให้ไก่ที่เราย่างไหม้เร็วมากแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเงาวาววับเลยและถ้าอยากจะให้ดีนะคะกะทิเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วของย่างจะหอมอร่อยเหมือนเราพรมกะทิอะค่ะทำให้เนื้อไก่นุ่มละมุนด้วยพอใส่ไปเสร็จก็เคล้าชั่วโมงเดียวไก่นุ่มนุ่มแบบตกอกตกใจนะคะเสร็จแล้วเวลาจะปิ้งก็เลือกไม้ที่ปลายแหลมนะคะระวังมือด้วยนะคะ1ไม้ก็สัก 3-4 ชิ้นเสียบแน่นมากคุณผู้ชมต้องระวังค่ะแบบขี้เกียจมาเสียบใช่ไหมคะจะได้ย่างเสร็จเร็วๆอุ๊ยใส่ใหญ่เลยผลปรากฏว่าตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยสุกแต่ขอบก็ไหม้ไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็พร้อมปิ้งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวางนะคะบนเตาย่างของเราตอนนี้ควันขึ้นแล้วนะคะจบค่ะตอนนี้ไก่ข้างหนึ่งก็ใกล้จะสุกแล้วอย่าปิ้งจนกระทั่งข้างหนึ่งสุกเกรียมนะคะต้องแบบพลิกไปพลิกมามันจะได้ละอุค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเรื่อยๆสองสามรอบนะคะคุณผู้ชมค่ะประเดี๋ยวพอไก่ย่างของเราสุกนะคะเราต้องทำแบบน้ำซอสมะขามเป็นน้ำจิ้มตำรับเด็ดคู่กับเขาเลยค่ะคุณผู้ชมไก่ย่างตำรับพริกขี้หนูของเดนต้องคู่ควรกับน้ำจิ้มตำรับนี้ค่ะเราใส่พริกขี้หนูนะคะสับละเอียดลงไปเดนใส่พริกขี้หนูสวนป่นสุดๆค่ะกระเทียมสับกระเทียมดองสับเดนใช้กระเทียมโทนค่ะเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆ นะคะทำแบบไม่ตั้งใจอีกแล้วล่ะค่ะคั่วไปค่ะอันนี้งานละเอียดค่ะบอกเลยอันนี้งานฝีมือค่ะฉุนๆหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะอดทนค่ะต้องคั่วแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะความบันเทิงระดับ10ค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะเกลือป่นค่ะมะขามฟลุตเบทพีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสถ้าเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยตายแล้วน่ารับประทานมากรสชาติดีมากบอกคุณผู้ชมเลยนะคะดีจริงๆค่ะสำหรับตำรับข้าวผัดเนยกระเทียมนะคะคุณผู้ชมคะเนยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้เรียนจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลีย Peerless Food นะคุณผู้ชมเดียนอยากแนะนำคุณผู้ชมว่าทำไมเดียนถึงใช้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกลิ่นจะหอมมากใช้ในการทำอาหารทำขนมเป็นเลิศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้นิดเดียวก็หอมหอมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ทำข้าวผัดเนยสบายใจมากและที่สำคัญนะคะยังไม่ได้มีเกลือผสมอยู่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถปรุงรสได้เนยบ้านเราบางทีก็มีเกลือนะคะใส่เติมลงไปเสร็จอู้ตายแล้วเค็มเกินนะคะเห็นไหมคะพอละลายดีเราก็ใส่ข้าวค่ะโอ้ข้าวหอมเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วสีของเนยก็เป็นสีของไขมันวัวแบบธรรมชาติคือเหลืองอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้เกิดจากการแต่งสีใดๆอะค่ะคุณผู้ชมโอ้หอมจังเลยพอข้าวเริ่มแตกตัวและเข้ากันดีกับเนยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติและความเป็นกระเทียมแถมพริกไทยอ่อนๆนะคะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทย
ตราโลโบซองนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอร์เฟคแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้ดูมีสีสันสวยงามต้นหอมซอยฝอยๆค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมดูสีสันของข้าวผัดสิคะน่ารับประทานมากเลยเห็นไหมคะเหลืองแบบฉ่ำไปด้วยเนยแล้วมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติค่ะตักข้าวใส่ถ้วยนะคุณผู้ชมข้าวยังร้อนๆอยู่เลยกดให้เรียบนะคะคุณผู้ชมก็คว่ำลงจานที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดวางไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็หยิบไก่ย่างมาวางนะคะเสร็จแล้วเราก็วางไก่นะคะคุณผู้ชม2ไม้ค่ะวางคู่ค่ะอันนี้สำหรับ1เสิร์ฟนะคะอาจารย์ว่าเพียงพอค่ะ